ภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข110อาถรรพ์เดิมบางนางบวชบึงกินคนส่วนตัวนี้พี่เคยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ดินตรงนี้ไหมหรือว่ามีเรื่องเล่าอะไรเกิดที่ดินตรงนี้ไหมตรงนี้คนแก่เขาบอกว่าเจ้าที่แหละแล้วอันนี้แล้วก็มาต่อมาลูกสาวคนเล็กเนี่ยจมน้ำค่ะจมน้ำไหนจมน้ำหน้าบ้านเนี่ยค่ะเอาทำไมปล่อยจมน้ำอ่ะเขาไปเองหรือว่าไงคงจะไปเองอะตอนขวบครึ่งค่ะเสียตั้งแต่ตอนขวบครึ่งไม่เสียจมน้ำตอนขวบครึ่งแล้วเรารักษามาจนอายุ12มาเสียตอนอายุ12ค่ะเราดูแลมา10กว่าปีนะคะแล้วคนเนี้ยเอาคนนี้ก็แปะพ่อของคนนี้ค่ะเป็นของป้าเองเนี่ยเป็นอะไรจมน้ำตายค่ะคือเขาหาปลานะคะอ๋อหาปลากลับจากทำงานเขาก็ลงไปละไข่แล้วเขาก็หายไปเลยไม่แต่ที่ได้ข่าวมาบ้านหลังนี้คือตาย6ศพไม่ใช่เหรอจ้าแล้วทำไมถึงมีลูกแค่4อะครับก็เขาเอาไปพ่อกับแม่แฟนนะเขาอยู่กรุงเทพเขาเอาไปกันหมดลูกเขาเอาไปก็เลยเหลือลูกคนตายแค่นี้ค่ะสิ่งที่มันแปลกเข้ามาในบ้านหลังนี้เราสัมผัสอัฐิเราผ่านเดินผ่านรูปคนตายผมไม่เจอผีแต่ตอนผมเข้ามาผมเจอผีตั้งแต่หน้าบ้านแล้วมันคือวิญญาณใครอ่ะมันอยู่ที่วงกบประตูเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรจ้ะและมันไม่แปลกว่าทำไมบ้านพี่ตายถึง6ศพและเจอแต่เรื่องแปลกๆเพราะพี่ต้องเดินผ่านเพราะว่าผีมันอยู่ในวงกบประตูตรงนี้ครับผมบอกแล้วว่ามันต้องเจอแต่มันไม่ใช่วิญญาณคนในครอบครัวเขาที่เสียชีวิตแต่มันเป็นวิญญาณมาจากวงกบซึ่งเราไม่รู้ว่าไม้ที่คุณเอามาสร้างวงกบคุณเอามาจากไหนและไม้ชิ้นนั้นมันมีประวัติอย่างไรผมสัมผัสได้ว่าผีมารออยู่ตรงทางประตูเข้าบ้านและไม่แปลกทำไมถึงตายเหมือนเบื่ออืดยังไงที่เอามาแล้วเขาลากเรือมาค่ะอันนี้คือเป็นบ่อน้ำของใครอ่ะของหลวงค่ะแล้วบ่อน้ำได้ขุดมานานยังหลายสิบปีแล้วค่ะหลายสิบปีแล้วตอนที่พี่มาอยู่เนี่ยขุดยังขุดแล้วค่ะน้ำมันแห้งไหมมันไม่แห้งแล้วค่ะน้ำมันลึกค่ะน้ำมันไม่มีแล้วขอโทษครับมีปลาไหมเนี่ยปลาเยอะเลยค่ะเขาหาปลาอย่างนี้นะคะที่เราอยู่กันได้เพราะหากินกันได้ไหมพี่แล้วมันคืออะไรไอ้แดงๆวะนะผมมองข้างกองซุยอะค่ะฮะกองตรงนี้นะฮะจุดที่เขาเอาศพมาขึ้นผมไม่สามารถสัมผัสวิญญาณได้แต่ผมเจอจุดที่มันแปลกผมชี้ไปตรงนั้นเขาบอกตรงนั้นคือห่วงซุยห่วงซุยก็คือสถานที่เขาเอาศพเนี่ยมาเก็บไว้ผมเห็นด้านข้างหรือด้านอะไรไม่รู้แต่ผมอยากดูฝั่งว่าแล้วจริงๆอะห่วงซุยอะมันหันหน้ามาฝั่งไหนปะแล้วห่วงซุยอะขอโทษนะครับมันหันหน้าเข้ามาในหมู่บ้านนี้และมันไม่แปลกมันเหมือนผีเนี่ยมันมารับจุดนี้หมดแล้วพี่แล้วบ้านพี่ไอประตูอ่ะมันเป็นประตูผีมันเลยมันไม่มีความแปลกเลยพี่ว่าทำไมบ้านพี่มันถึงตายกันเหมือนเบื่อคือทีมงานพี่วินาเห็นไหมว่าฮวงซุยมันหันหน้าเข้าบ้านพี่เขาแล้วบ้านพี่เขาเนี่ยมันเป็นประตูซึ่งประตูเนี้ยผมสัมผัสว่ามันมีผีอยู่ตรงประตูและไอฮวงซุยอ่ะมันอยู่สูงกว่าพื้นฝั่งนี้เท่ากับศพอ่ะมันอยู่สูงกว่าหมู่บ้านนี้แล้วโลงศพหน้าศพมันหันหน้ามาทางนี้ถ้ามันหันด้านข้างมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เนี้ยขอโทษนะเขาดันสร้างหันหน้ามาฝั่งนี้สวยดีครับสวยเลยอมรินทร์ทีวี